DSI รับคดีฟอกเงินของนายตู้ห่าวเข้าเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 1,200 กว่าล้านบาทด้านนายชูวิทย์เปิดเผยว่าตอนนี้นอนตายตาหลับพร้อมบอกว่ากระทรวงยุติธรรมคือที่พึ่งสุดท้ายก่อนจะยิงคำถาม5คำถามไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรณีไม่สอบปากคำพยานในผับจินหลิงและข่มขู่พยานนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงถึงการรับคดีฟอกเงินของนายตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษและเปิดเผยความคืบหน้าการอายัดทรัพย์สินระบุว่าตอนนี้ได้ยกระดับคดีฟอกเงินของนายตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษเลขที่314/2565ซึ่งสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้เลยเพราะคดีมีความสลับซับซ้อนกระทบความมั่นคงและทรัพย์สินมีจำนวนมากโดยเพิ่มฐานเรื่องนอมินีเข้ามาเนื่องจากนายตู้ห่าวมีคน 4-5 กลุ่มอยู่เบื้องหลังซึ่งถือพาสปอร์ตต่างประเทศคาดว่าเป็นบุคคลที่ส่งทุนเข้ามาเบื้องต้น DSI ได้เลขพาสปอร์ตแล้วกำลังสอบสวนว่าเป็นใครและชื่ออะไรส่วนแนวทางการทำสำนวนหลังรับเป็นคดีพิเศษนั้นอำนาจจะเป็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์กฎหมายบูรณาการได้อย่างเต็มที่และสามารถใช้พนักงานของหน่วยงานต่างๆมาช่วยได้นอกจากนี้ปปส.อยู่ระหว่างการออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินที่จะยึดอายัดเพิ่มเติมมูลค่า 1,223.4 ล้านบาทด้วยขณะเดียวกันนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองก็เดินทางมาร่วมการแถลงในครั้งนี้ด้วยโดยมอบหลักฐานเพิ่มเติมให้กับกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณนายสมศักดิ์และทีมงานกระทรวงยุติธรรมโดยบอกว่าตอนนี้นอนตายตาหลับแล้วแต่จะหลับดีขึ้นถ้าคนผิดถูกลงโทษซึ่งการที่ตนออกมาต่อสู้นั้นเพื่อพดุงความยุติธรรมยืนยันว่าไม่มีเบื้องหลังไม่มีประเด็นขัดแย้งส่วนตัวการที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษจะทำให้เข้ามาดูแลได้ครอบคลุมทั้งหมดกระทรวงยุติธรรมคือที่พึ่งสุดท้ายเพราะหากมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าก็คงไปสะพานพุทธกระโดดน้ำตายดีกว่าครับให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษและทำด้วยวิธีทางของกฎหมายทุกกระเบียดนิ้วเพื่อลงโทษหรือจับกุมหรือยึดทรัพย์จะใดๆก็แล้วแต่ตามกฎหมายผมในนามประชาชนขอนำดอกไม้นี้มาให้กำลังใจท่านและทีมงานผมกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินครับนอกจากนี้ยังฝากคำถาม5ข้อไปถึงพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการทำคดีนายตู้ห่าวบอกว่าทำไมผบ.ชน.จึงดำเนินคดีนายตู้ห่าวเพียงข้อหายาเสพติดแต่ไม่ตั้งข้อหาคดีสมคบฟอกเงินผบ.ชน.มีพยานหลักฐานคือค่าเช่าค่าไฟเงินค้ำประกันไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆที่นายตู้ห่าวเป็นผู้จ่ายเงินและมีชื่อเป็นผู้เช่าสถานที่แต่ทำไมไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างการจับกุมผับจินหลิงมีผู้ต้องหาและพยานในที่เกิดเหตุจำนวน265คนควรจะต้องนำมือถือมาตรวจสอบให้ครบทั้งหมดเพื่อหาความเชื่อมโยงรวมถึงดำเนินคดีกับคนที่เอารถของกลางออกไปโดยมิชอบด้วยรวมทั้งการปล่อยตัวนายเดวิดฮอร์กับหลานชายนายตู้ห่าวไปศาลเป็นการปล่อยตัวโดยมิชอบจนทำให้ทั้งคู่หลบหนีตำรวจมีเจตนาอะไรรวมทั้งยังมีการข่มขู่พยานปากสำคัญที่เป็นคนจีนซึ่งถูกจับกุมที่ผับจินหลิงว่าหากไปให้ปากคำเป็นพยานจะไปฆ่าครอบครัวที่ประเทศจีนตำรวจได้มีการตรวจสอบกรณีนี้แล้วหรือยังเพื่อป้องกันพยานกลับคำในชั้นศาล